เฮ้ยยายไม่เร็วเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นไงเนี่ยเอ้ยไม่เกี่ยวกับผมนะเขาเป็นของเขาเองนะดูเหมือนจะสลบไปนะคะมีวิธีช่วยได้บ้างไหมคะเนี่ยจับทางแล้วค่ะใครก็ได้ช่วยโทรเรียกรถพยาบาลหน่อยค่ะผู้ป่วยมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงช่วงนี้น่าจะยังดูแลตัวเองไม่ได้นะคะควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะคุณยายคนนี้ไม่ใช่ยายของฉันนะคะยายพอจำที่อยู่ของตัวเองได้บ้างไหมคะหรือว่าเบอร์โทรของญาติก็ได้พอดีหนูต้องรีบไปแล้วค่ะนี่คือเงินสดทั้งหมดที่หนูมีนะคะขอให้คุณยายหายไวๆนะคะอย่าทิ้งฉันไปนะ อย่าทิ้งฉันไปยายบ้านหนูยากจนมากเลยนะบางทีของกินข้าวหนูยังไม่มีจะซื้อเลยอ่ะหรือว่าหนูจะพาคุณยายไปอยู่โอ๊ยโอ๊ยยายหิวจังเลยอ่ะเดี๋ยวคุณยายกินนี่ก่อนค่ะคุณยายกินเสร็จแล้วเนี่ยหนูพาไปอยู่ที่อื่นนะคะไม่ไปไม่ไปนะไม่ไปก็ไม่ไปค่ะคุณยายเป็นคนซักเหรอคะคุณยายของหญิงก็ชอบซ่อมเสื้อผ้าเองแบบนี้เลยค่ะเงินเอ้ยเงินคุณยายมีเงินได้ไงเหรอคะคุณยายไปเอาเงินมาจากไหนคุณยายมันสกปรกนะคะท่านคะเงินสกปรกนะคะท่านคะเงินสกปรกนะคะโอ้ยเงินน่ะสกปรกจริงๆหรอเงินน่ะนะต้องบอกว่าน่ากลัวซะมากกว่าโอ้ยายเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรหรอกยายครับนี่คุณยายหายไปไหนมาครับเนี่ยที่บ้านตามหายายไปทั่วเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันอยู่ดีกินดีสุขภาพแข็งแรงเฟิร์นขับรถมารับท่านครับเรารีบกลับบ้านกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนยายยังต้องอยู่ต่อต้องทดสอบหลานสะใภ้อีกสักหน่อยหลานสะใภ้นี่ยายหาแฟนให้เฟิร์นเหรอครับยายวันนี้เรามีโรตีชีสด้วยแหละไม่ต้องเอาโรตีเนี่ยมาล่อยายหรอกวันนี้ยายอยากกินขาหมูเยอรมันอ่ะมาซื้อเสื้อผ้ามาฝากด้วยนี่มันแบรนด์เสื้อผ้าของฉันนี่นะแล้วยายหยีซื้อมาได้ยังไงหรือว่าหนูกำลังจะไปสมัครงานที่บริษัทนี้แล้วถ้าหนูได้งานนี้นะเราจะได้อยู่กันแบบสบายๆแล้วยายหนูฉันปวดท้องมากเลยช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยตอนนี้เลยนะยายแต่หนูมีสัมภาษณ์งานนะคะนี่ก็ใกล้เวลาสัมภาษณ์แล้วด้วยอ่ะโอ๊ยไม่ไหวจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆอ๋อฮัลโหลค่ะกำลังไปค่ะแต่ว่าคงไปไม่ได้แล้วค่ะขอโทษจริงๆนะคะค่ะฝากขอโทษทุกคนด้วยค่ะยายหลอกหนูเนี่ยยายอ่ะนะทั้งอยู่ฟรีกินฟรีแล้วยังทำให้หนูไม่ได้งานอีกตอนนี้คงถึงเวลาแล้วที่ยายจะต้องไปอยู่ที่อื่นหยีจะได้ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้หนูก็เคยไม่มีที่อยู่เหมือนกันค่ะยายหนูก็เลยเข้าใจความรู้สึกยายจะให้หนูทิ้งยายไปไม่ได้หรอกค่ะทางบริษัทจะให้โอกาสหยีอีกรอบนึงจริงๆใช่ไหมคะท่านประธานบริษัทของเราจะสัมภาษณ์คุณยายหยีด้วยตัวเองค่ะคุณยายสวัสดีจ้ายายหยี